ครับก็เดี๋ยวจะมานำเสนอในส่วนของ Brussels Standard นะครับในคงจะไม่สามารถรีวิวได้ทั่วโลกนะฮะแต่ว่าจะพยายามไฮไลท์ในส่วนที่สำคัญก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยนะฮะสไลด์เป็นภาษาอังกฤษก็I think our foreign delegate can read to the slide and our because the majority is in Thailand people so I like to present in Thai so that but anyway in the I'll give a brief summary at the end and then with the question and answer then we can simultaneously ask in Thai and English but not Japanese sorry I cannot so basically this is the work that I present as a consultant for ADB which is Asian Development Bank which is last year in Laos so we basically trying to help the regional government in terms of trying to establish the standard for the biodiesel and as we know today thatต้องเป็นภาษาไทยก็เป็นงานที่นำเสนอกับทาง ADB นะฮะก็เป็นธนาคารความร่วมมือของอาเซียนนะครับ ADB ก็ตรงนี้เนี่ย ก็ทางรัฐบาลลาวเนี่ยมี request มานะฮะในส่วนของ ADB ว่าอยากจะดูในส่วนการใช้งานบริษัทในประเทศแต่อย่างที่ทราบก็คือว่ามันเรื่องมาตรฐานเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญใช่ไหมว่าถ้าเราจะทำอย่างไรให้ทั้งจะมี3ปาร์ตี้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือรัฐบาลจะเป็น regulator นะครับผู้ผลิตน้ำมันเบลดีเซลหรือผู้ผลิตน้ำมันดีเซลที่ใช้ผสมแล้วก็ผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่จะใช้งานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง3ปาร์ตี้ต้องอะกรีร่วมกันว่าจะใช้ที่สแตนดาร์ดไหนอย่างไรและจะมีผลในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนของการใช้งานในเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น brief summary นะครับ ก็ผมจะขอเล่าในส่วนของสแตนดาร์ดแล้วกันว่าในทั่วโลกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในอาเซียนเดี๋ยวจะมีเทเบิลอันนึงก็ขออนุญาตบอกว่าเดี๋ยวสไลด์ทุกอันที่พรีเซนต์วันนี้จะขึ้นเว็บนะครับก็คือมาที่ nasta.or.th/nac ก็จะดาวน์โหลดได้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางสปีกเกอร์ทุกท่านได้ยินยอมในการที่นำขึ้นเว็บไซต์นะครับในส่วนของผมไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเอาขึ้นเว็บไซต์ให้ได้เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะ refer ถึงแล้วก็ issue ต่างๆนะก็มีในส่วนฟรีสต็อกอย่างที่ทราบก็คืออย่างที่ดร.ฮานบอกไปแล้วว่าจีนก็อาจจะใช้เวสต์คุกกิ้งออยล์นะฮะจะใช้น้ำมันสูดดำบ้านเราใช้ปาล์มใช่ไหมมาเลเซียใช้ปลาอินโดนีเซียใช้ปลาเวียดนามอาจจะใช้บาซ่าฟิชเป็นส่วนของไขมันปลาหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของตัวประเทศอื่นอย่างในส่วนของเวียดนามหรือว่ากัมพูชาเองก็จะเริ่มมีการใช้บ้างหรือลาวเองก็จะดูในส่วนของตัวเสือบูดำนะครับวิธีวัดอย่างไรนะมีวิธีวัดอย่างที่บอกมี EN standard ที่เราได้ยินส่วนใหญ่มี ASTM standard ไอ้เจ้า standard ไหนหรือจะเป็น JIT standard ที่มาจาก Japanese Industrial Standard นะฮะแล้วก็ดูว่า range มันแค่ไหนล่ะใช่ไหมฮะแล้วจะ harmonization ได้ไหมใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือ EN เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ harmonize ในส่วนของ standard แล้วก็หลายๆอย่างแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาในบางอย่างซึ่งถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะ support หรือ cover ได้หมดเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของ initiative ต่างๆที่ผมเท่าที่ทราบนะครับก็อาจจะไม่ขอเคลมว่าทั้งหมดแต่เท่าที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ ENแล้วก็ APEC ก็คืออาเซียนแปซิฟิกอีโคโนมิกคันทรีนะครับก็คือประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกในส่วนของไตรภาคไทยก็คือบราซิล EU แล้วก็อเมริกาที่ร่วมมือกันนะฮะในส่วนของ Worldwide Hip Fuel Charter ซึ่งได้ยินผู้บรรยายกล่าวถึงตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วว่าไอ้ Worldwide Fuel Charter มันคืออะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอแล้วก็ EAS ก็คือ East ASEAN Summit ก็คือ10+6นะครับก็คืออาเซียน10+6ประเทศนะครับอ๋อนึกออกแล้ว6ประเทศก็คือมี3ประเทศก็คือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อีก3ประเทศก็คืออินเดียออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์นะครับก็คือเป็น16ประเทศแต่ตอนนี้ก็เป็น10+8นะก็คือ8ก็คือมาจากอเมริกาแล้วก็รัสเซียสุดท้ายมันจะไปผสมกันมั่วไปหมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทั้งไม่ว่าจะมี APEC ใช่ไหมมี CLMV มี GMS โอ้ตัวย่อเยอะมากนะฮะก็หลายๆประเทศก็คงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนที่การจะมาร่วมกันเป็นประชาคมนะครับซึ่งจะมีการต่อรองในส่วนของเรื่องสแตนดาร์ดขึ้นมาแล้วก็ AF ตรงนี้เนี่ยก็เป็นของตัว ASEAN Automotive Federation ก็คือเป็นส่วนของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศก็คือในกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองก็ต่างคนต่างมีสแตนดาร์ดขึ้นมาเสนอขึ้นมาแต่อย่างที่บอกก็คือว่าการกำหนดมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะเป็น issue ที่ sensitive เพราะว่าในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานที่เป็น national authority ของเขาเองอย่างประเทศไทยก็มีในส่วนของธุรกิจพลังงานที่จะบอกว่าเชื้อเพลิงต่างๆที่ขายต้องมีมาตรฐานอย่างไรการที่เราจะเอานำ
มาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยมาบังคับเนี่ยก็คงจะลำบากเพราะมันจะเป็นส่วนของการ intergovernmental interference ขึ้นมานะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่ยกเว้นประเทศที่เป็นอย่างยุโรปเอเชียเนี่ยก็จะเป็นแค่ประมาณ suggestive standard ขึ้นมาหรือเป็น reference guideline ซึ่งก็เป็นในส่วนของตัวที่เราทำขึ้นมาในของ area es standard เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ lesson learned นะครับตรงนี้สไลด์เนี่ยจะค่อนข้างมีเทคนิคเยอะนิดนึงนะฮะผมก็อาจจะไม่พูดหมดแต่ว่าจะขออนุญาตนำเป็นแชร์ไว้เป็นเอกสารไว้อ้างอิงแล้วกันนะครับก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย IEA Task 39ซึ่งจะโฟกัสทางด้าน Liquid Biofuel เนี่ยเป็นคนที่จะมานำในส่วนเปรียบเทียบนะฮะทางด้านในส่วนสายดาต่างๆแต่เดี๋ยวว่าจะมีเซนก็คือในส่วนของ EN ยุโรปนะครับจะมี SCM ก็คือในส่วนของอเมริกานะครับจะเป็น B10 B20 หรือบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียปารากวัยแล้วก็อุรุกวัยตรงนี้ผมคงไม่ต้องขอไปอธิบายในดีเทลแล้วแต่คือจะเห็นว่าในส่วนพารามิเตอร์ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่าในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใครจะบังคับอันไหนใครจะใช้วิธีไหนวัดเนี่ยก็เป็นอิชชูละนะนี่คือในส่วนของว่าจะเป็นตัวเอสเตอร์คอนเทนต์ยุโรป 96.5% นะอเมริกาบอกไม่เป็นไรสิ่งนี้ไม่เป็นไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆหรือมันก็มาจากในส่วนของการคอนเวอร์ชันของตัวน้ำมันซอยเบียที่มีดับเบิลบอนด์ค่อนข้างเยอะนะฮะเขาก็เลยไม่กำหนดในส่วนตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถามว่าดีไหมในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเฟกซิเบิลในส่วนของการใช้งานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการเอนดอร์สและคุยกันในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์ในกลุ่มประเทศ ทางด้านอเมริกานะครับเดนซิตี้ล่ะบางอันก็กำหนดบางอันไม่กำหนดใช่ไหมความหนืดแฟลชพอยต์นะครับคาร์พอยต์คาร์บอนเรซิดูอะไรต่างนี่ก็จะมีเยอะมากเลยนะในส่วนของตัวสแตนดาร์ดหลายๆอันที่จะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเทียบกันเนี่ยในบางอันก็มีจะเห็นได้ว่าทางด้าน ยุโรปเนี่ยค่อนข้างสตริกกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็มีให้หมดตรงนี้คราวนี้ถ้ามาดูในสโคปที่เป็นทางด้าน East Asia Summit บ้างล่ะนะถ้าเราเทียบในส่วนของยุโรปนะฮะ EN 14 to 14 214นะครับ AR ของอเมริกา SCM 6751นะครับของญี่ปุ่นก็คือ GSK2390 เนี่ยจะเห็นได้ว่าแค่ดูในส่วน Major Standard ของทั้ง3คอลัมน์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันที่อย่างเห็นได้ชัดนะฮะยุโรปมีแทบทุกอันเช่นเดียวกันญี่ปุ่นก็จะมีแทบทุกอันนะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดในส่วนของความเข้มข้นที่มากกว่านะฮะในส่วนนี้เนี่ยถ้าจะเราดูในส่วนของ Oxidation Stability ตรงนี้นะก็จะเห็นได้ว่า6นาทีซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้ว to be agree เนี่ยเขาจะไปใส่ไปในส่วนของแทนก็คือ total acid number increase ซึ่งถ้า translate มาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ใช้ที่10ชั่วโมงโดยกรมพลังงานแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ย EN ก็อยู่ที่8อยู่ที่6ชั่วโมงอาจจะมีการคิดมีการ draft ขึ้นมาอยู่ปัจจุบันจะเป็น8ชั่วโมงดีไหมอะไรประมาณนั้นนะส่วนของอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้าง relax ที่สุดคืออยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของออสเตรเลียไชน่าไทเปอินเดียอินโดนีเซียกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ย อินโดนีเซียจะไปเป็นประเทศที่อย่างที่ทางดร.ฮันได้นำเสนอไปแล้วว่ามีการใช้งานจริงเหมือนบ้านเรานะ blend up to 10% แต่ 10% แปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าทุกหยดมี 10% แปลว่าปิโตรมินัสก็คือบริษัทเหมือนปตท.ของอินโดเนี่ยก็จะมีการผสมรวมกันทั้งหมดให้ได้เฉลี่ยไม่เกิน 10% เกาะสุมาตราอาจจะใช้เยอะหน่อยอาจจะเกิน 5%เกาะชาวาอาจจะใกล้หน่อยหรือเกาะเล็กๆต่างๆมากมายที่มีการผสมบริเซลค่อนข้างยากเนี่ยอาจจะใช้บริเซลที่ค่อนข้างต่ำเพราะอย่างที่บอกคือบริเซลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนสเตบิลิตี้ออกซิเจนสเตบิลิตี้คืออะไรก็คือความเสถียรในการที่ทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นในการที่ขนส่งจากผู้ผลิตบริเซลผสมเป็นน้ำมันดีเซลไปที่แก๊สสเตชันเนี่ยถ้ามันมีความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางประเทศ รัฐบาลของอินโดนีเซียก็จะลดในส่วนของการเบรนตรงนี้เข้าไปในส่วนของอินเดียไทเปแล้วก็เมืองจีนเนี่ยก็จะเป็นแค่การใช้งานเป็น regional ขนาดเองแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมีการใช้ผลิตจีนเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าใช้จาก waste cooking oil แล้วก็มีในส่วนของในมณฑลกวางสีแล้วก็ยุนนานที่จะใช้ในส่วนของน้ำสบู่ดำส่วนไทเปก็ไม่ต้องพูดถึงนะก็คือเขาค่อนข้างเล็กเนี่ยการปลูกก็ค่อนข้างน้อยก็อาจจะไม่ได้บังคับใช้เท่าไหร่แต่ก็อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีในส่วนของ reference standard ขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูต่อไปล่ะมีเกาหลีมาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เมืองไทยแล้วก็เวียดนามนะขอคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเกาหลีเองเนี่ยก็มีการใช้
Biofuel Act ประมาณ 2% ก็มีการผสมขึ้นไปเหมือนกันแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเกาหลีเองเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกได้เองเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อกลายเป็นดีเซลหรือจะนำเข้าไบโอฟิวน้ำมันปาล์มเพื่อไปทำเป็นไบโอเซลเนี่ยก็ต้องอิมพอร์ตเหมือนกันไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยถ้าใช้ B5 ก็คือลดการนำเข้าครูดออยล์ได้ 5% นะฮะในส่วนของมาเลเซียเองจะเห็นว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอันดับหนึ่งส่งออกอันดับหนึ่งก็คือผลิตเนี่ยจะแข่งกันกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียอยู่เขาใช้ไบโอดีเซลเพื่ออะไรทางนี้เนี่ยในแรกๆเริ่มเลยเนี่ยเขาจะใช้จริงๆเขาไม่ใช้เพราะว่ามาเลเซียเป็นบริษัทเป็นประเทศโอเปกการผลิตน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันถูกมากนะจะเห็นได้ว่าตรงบอร์เดอร์ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยรถทุกคันที่ข้ามจากเกาะสิงคโปร์จะไปมาเลเซียต้องมีน้ำมันเกิน 3.4 เงินเข้าไม่เข้าเพราะอะไรเพราะราคาต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าปิโตรเลียมหรือน้ำมันดีเซลในมาเลเซียเนี่ยเฮฟวี่ซับซิไดซ์เพราะเขาเป็นโอเปกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยมาเลเซียผลิตไบโอดีเซลมาส่งออกไปยุโรปเพื่ออะไรเพื่อที่จะควอลิฟายเป็นพรีเมียมฟิวก็คือเป็นคลีนฟิวเป็นขายที่ราคาแพงแต่ต่อมายุโรปก็เปิดกำแพงปุ๊บตั้งกำแพงขึ้นมาในส่วน sustainability บอกว่าน้ำมันปาล์มคุณส่งน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ส่งมาเนี่ยไปตัดป่าหรือเปล่าไปทำให้อุรังอุตังไม่มีที่อยู่ไหมก็เป็นในส่วนของตัว trade barrier อันนึงภายหลังขึ้นมาเนี่ยมาเลเซียก็มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศเพื่อจะซัพพอร์ตในส่วนของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วแต่เขาสร้างมาเพื่อเอ็กซ์พอร์ตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกคือสร้างมาเพื่อเอ็กซ์พอร์ตแต่พอวันนึงเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเทคแคร์ในส่วนของตัวโปรดักชันที่เกิดขึ้นนะฮะฟิลิปปินส์ในส่วนนิวซีแลนด์เองก็มีการใช้จากน้ำมันก็คือบีฟทาโลก็คือในส่วนไขมันสัตว์อย่างที่บอกก็คือนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ dairy product ค่อนข้างสูงนะครับก็คือมีการเลี้ยงสัตว์มากถ้าดูลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการสตูดี้ในส่วนของ greenhouse gas effect ที่มาจากการ agriculture sector เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวัวถ่านหญ้าแล้วก็ปุ้งออกมาอึออกมาตัวอึเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเมทเทนที่รีลิสออกมาไม่ได้เกิดถูก capture ไว้นะฮะฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเกาะอยู่ประมาณ 7,000 กว่าเกาะลองคิดดูว่าโลจิสติกในการที่จะส่งน้ำมันไปแต่ละแกสสเตชันตามเกาะต่างๆเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึงในบ้านเราขนาดเกาะสมุยยังมีปัญหาเรื่องไฟดับใช่ไหมถ้าเป็นเกาะเล็กๆขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรรัฐบาลถึงจะสามารถแมนเดตในส่วนของการใช้ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการแมนเดตไว้ที่มากกว่า 2% ผสมเข้าไปแต่ฟีดสต็อกเขาเป็นน้ำมันมะพร้าวนะเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเป็นประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผู้ส่งออก product ทางด้านโคนัทมากสุดในโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีปัญหาอะไรก็มีปัญหาหลายอย่างในส่วนของ density และ viscosity ที่จะค่อนข้างไรถ้าองค์ประกอบทางเคมีอย่างท่านที่มาจากทางเคมีก็จะรู้ว่ามันจะมีตัว C ต่ำๆค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาจะดีใจมากในส่วนที่จะมาเข้าร่วมในส่วนของการทำ regional standard เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครใช้โคนัทกับเขาเลยนะอเมริกาใช้ซอยบีนยุโรปใช้เรปซีดไทยมาเลเซียอินโดใช้ปาล์มเขาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาเอาในส่วนของเทคนิคอลสแตนดาร์ดมาร่วมในส่วนของการทำ regional standard เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถเอาตัว product เขาเนี่ยไปเบนช์มาร์กกับทางนอกได้แน่นอนแหละประเทศไทยไม่มีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมเป็นไบโอดีเซลอยู่แล้วนะเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็น value added ที่ค่อนข้างดีเอาไปทำไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทางด้านกินหรือว่าจะเป็นพวกเสริมความงามอะไรเนี้ยก็จะมี value added มากกว่าอย่างที่บอกก็คือการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นมูลค่า added ที่ต่ำที่สุดเขาจะไปใช้อย่างอื่นก่อนแล้วสุดท้ายที่เหลือทำอะไรก็มาเผานะครับประเทศไทยก็เช่นกันนะครับมีการใช้ตัวบีลอยขึ้นมาแล้วก็เวียดนามก็มาจากพยายามใช้ในส่วนของไขมันปลานะครับแต่ไขมันปลาเองก็จะมีปัญหาในส่วนของ polyunsaturated ก็คือจะมีในส่วนของตัวที่ double bond ค่อนข้างเยอะนะฮะอิชชูคืออะไรก็จะบอกอเมริกาบราซิลใช้ซอยบีนยุโรปใช้เรปซีดอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ใช้ปาล์มฟิลิปปินส์โคโคนัทต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เอทานอลเพราะถ้าเอทานอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอทานอลจากมันสำปะหลังเอทานอลจากน้ำอ้อยเอทานอลจากตัวโมลาสเนี่ยต่างมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันก็คือ C2H5OH นะครับแต่ไบโอดีเซลไม่เหมือนกันอย่างที่ทางคุณนิตาก็ได้นำเสนอหรือจานยูชิมแล้วก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าค่าองค์ประกอบทางด้านเคมีของตัว C เนี่ยมันไม่เหมือนกัน C ไม่เหมือนกัน property ก็ไม่เหมือนกันนะจะทำอย่างไรให้เรา
ตีกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมในส่วนของตัวที่เป็นฟีดสต็อกใน regional ของเราได้หมดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเมธอดการวัดแล้วก็ range แล้วก็ harmonization ต่อไปผมจะนำเสนอในส่วนของ attempt ละกันที่จะเคยมีการทำ harmonize ขึ้นมาของตัว biodieselจะมีในส่วนของปี2007นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการภายใต้ APEC ก็สมัยนั้นก็คือทางนั้นรองผู้ว่าการพิสมัยนะฮะของทางวว.เนี่ยสถาบันวิจัยบริษัทที่อย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นโปรเจกต์โอเวอร์ซีของโครงการนี้ก็คือจะเป็นการในส่วนของทำโปรเจกต์มาจาก Energy Working Group ที่เป็น Export Group จากทางนั้น New and Renewable Energy Technology ภายใต้ตัว โคตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะดูว่าไกด์ไลน์ในประเทศที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างแน่นอนคีย์เพลเยอร์คือถ้าอยู่ในแปซิฟิกจะมีอเมริกามีแคนาดาแต่แคนาดาก็อาจจะใช้น้อยหน่อยแต่อเมริกาค่อนข้างเยอะญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง2ประเทศเนี้ยเดี๋ยวที่เราดูในตารางเนี้ยจะค่อนข้างออปเพสิทไซด์มากอเมริกาก็แบบเอาเถอะ3ชั่วโมงก็พอ 96.5 ไม่ต้องเอาหรอกเนี่ยใช้ไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าซอยบีนเขาที่จะทำให้ตัว 95.5% มีเนี่ยมันค่อนข้างยากในส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยแน่นอนเขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์เขาต้องทานให้มาตรฐานดีเข้าที่ทางบริษัทรถยนต์จะยอมรับได้นะครับก็ตรงนี้เป็นลิงก์นะสามารถดาวน์โหลดได้เป็นส่วนของรายงานทั้งหมดตรงนี้ถามว่า comply อย่างไรนะฮะก็อยากจะให้ applicable กับ diesel specification ยังไม่ต้องพูดถึง biodiesel เลยแค่ diesel ก็ไม่เหมือนกันละ diesel จากอเมริกา diesel จากญี่ปุ่น diesel จากเมืองไทยก็แล้วแต่ว่าเราจะมาตรฐานที่ยูโรเท่าไหร่ค่า aromatic ต่างกันค่า sulfur ต่างกันนะฮะในส่วนของ application biodiesel specification แล้วก็ในส่วนของจะสร้างมาตรฐานใหม่ไหมนะก็ลองดูว่าไกด์ไลน์มีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวที่บอกว่า benchmark ระหว่างอเมริกายุโรปแล้วก็ในส่วนของ typical APEC ขึ้นมาว่ามีอย่างไรตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ go in detail แล้วกันนะครับว่าเพราะแต่ละตัวก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตัว C10 ตัวเนี่ยมีประมาณ2หน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ตัดมาจากตัวรายงานตรงนี้ขึ้นมาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเลเซอร์เรือนคืออะไรอย่างที่บอกมี APEC มีหลายประเทศมากผมจำชัดๆไม่ได้แล้วกี่ประเทศ Get Consensus Agreement ยากมากนะอย่างที่บอกไปฟังเขาคุยกันเนี่ยทะเลาะกัน2ค่ายญี่ปุ่นกับอเมริกาทะเลาะกันอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ยังไม่ลงรอยกันอยู่ดีนะฮะก็สุดท้ายก็คือจะเป็นอะไรกันเป็น Limit Biodiesel Trade แล้วกันระหว่างประเทศต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัว Wide Range Emission Regulation เนี่ยก็ยังมีเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วน Data Testing เนี่ยก็จะมีในส่วนของ IME Relative Rapeseed SME Soybean PME ก็คือ Palm Relative Ester นะครับแล้วก็มีการทำพยายามทำ Round Robin ขึ้นมา Review Test ต่างๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือพยายามจะสร้างdiscussion ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ฟิวแล้วก็ในส่วนของ regulator มาอีกอันนึงคือ tripartite มาจากไหนโอ้ตรงนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่เป็นรายงานอันนึงที่ไปแปะอยู่ตรง EC Europa นะครับก็คือเป็นการที่ประเทศ3ประเทศใหญ่ๆที่ใช้ biofuel บราซิลยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยฟอร์มเป็น task force ขึ้นมาว่าเอ๊ะเรามาดูกันดีว่าจาก3ประเทศเนี่ยผลิตไบโอดีเซลก็ค่อนข้างเยอะผลิตเอทานอลก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่ทราบบราซิลเนี่ยผลิตเอทานอลเยอะมากนะใช้เองก็เยอะมากเหมือนกันดูซิว่ามีมาตรฐานที่จะลงรอยได้ไหมในส่วนของ EU แน่นอนเป็นเซนก็คือเป็น Committee of European Network นะครับอเมริกาเองก็จะเป็น NIST นะฮะก็คือ US National Institute of Standards and Technology ขึ้นมาแล้วก็บราซิลก็จะเป็นในส่วนของ INMETRO ในส่วนของดูเรื่องมาตรฐานมาคุยกันซิว่าสามารถจะมี harmonize กันได้ไหม biofuel จะมีแบ่งก็คือเป็น category A ก็คือว่าคล้ายๆกันละ B ก็ต่างกันบ้างแต่ว่าพอจะคุยกันได้ C ก็คือว่าต่างเลยไม่ต้องคุยกันไม่สามารถลงรอยกันได้นี่เฉพาะแค่3ประเทศนะยังไม่พูดถึงที่เราพยายาม harmonize กันหลายประเทศเขาก็ได้ breakdown ในส่วนของตัวที่ไม่ค่อย matter เท่าไหร่คือพวก sulfate ash alkali earth free glycerol copper strip corrosion methanol acid number เนี่ยโอเคทุกคนเห็นด้วยพร้อมกันหมดที่มีความแตกต่างกันบ้างก็มีเป็น total glycerol phosphorus carbon residue ester content อย่างที่บอก ester content เนี่ยหลักๆคืออเมริกาคือเขาไม่ใส่มาตรฐาน 96.5 เข้าไปนะครับ distillation temperature flash point บ้าง total combination และอันที่ต่างกันที่คุยกันไม่ค่อยได้เลยคือ sulfur content cold climate operability
certain number of sensibility โมโนไดรากีสลาย density density นี่ของ axiom ก็ไม่มีนะครับ kinematic viscosity ก็คือความหนืด iodine number แล้วก็หลายๆอย่างซึ่งตัวนี้เป็นตัวตารางที่สรุปมาบอกว่าเอ๊ะที่คล้ายๆกันเนี่ยประเทศไหนก็คือในออเดอร์บราซิล EU US เนี่ยบอกว่าโอเคสามารถแก้ได้แก้ไม่ค่อยได้นี่คือแบบว่าแก้ยากมากนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เป็น reference ไว้แล้วกันนะครับก็จะมีการนำเสนอเสนอว่าเอ๊ะไอตัว US EU บราซิลเป็นอย่างไรนะครับก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันมาตรงนี้ที่จะโฟกัสหน่อยก็คือว่าอย่างที่นำฟังผู้บรรยายเข้ามาในเบื้องต้นเนี่ยจะมีในส่วนของ WWFC FC นี้ไม่ใช่ฟุตบอลคลับนะครับมีหลายคนถามเป็นฟุตบอลคลับจากไหนหรือเปล่าเป็น Worldwide Field Charter แต่ว่า Worldwide Field Charter เนี่ยรายงานนี้มันสำคัญยังไงเนี่ยคนถึงมา reference กันหมดถามว่าถ้าคนนี้อยู่ในวงการรถยนต์นะครับผู้ผลิตรถยนต์ Worldwide Field Charter เนี่ยจะมี Major Association อยู่4อัน ACEA ก็คือทางด้าน European กินหมดนะฮะในส่วนของบริษัทต่างๆ Alliance ในส่วนของตัว North America ไม่ใช่ EMA ต่างหากก็คือ Engine Manufacturing Association แล้วก็ JAMA ก็คือ Japanese Automotive Manufacturing Associationถามว่ามีใครบ้างนะก็ลองดูแล้วกันว่าใครรู้จักยี่ห้อรถที่ไม่มีอยู่ในนี้บ้างบอกผมหน่อยแล้วกันผมพยายามหามานานพอสมควรว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทรถ ทั้งหมดจะอยู่ในทำไม IECA ก็อะไรนะ Automotive Mobile EMA หรือไม่ก็ JAMA นะครับตรงนี้ Associate Member คืออะไรก็คือเป็นประเทศคู่สมาชิกเป็นสมาคมผู้สมาชิกนะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็มีประเทศไทยอยู่เช่นกันนั่นคือ TAAไทยออโตโมทีฟอินดัสทรีแอสโซเชชันมีมาเลเซียมีเวียดนามมีเกาหลีมีอินโดนีเซียมีจีนมีบราซิลก็มีเหมือนกันนะแต่ไหนว่าในตัวของ Worldwide Field Charter เนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นมาตรฐานที่มาจากผู้ใช้งานซึ่งต่างจาก EN และ ASEM ซึ่งมาจากมาตรฐานจากผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ Worldwide Field Charter อย่างที่คุณธนิตานำเสนอไปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยผลัดแผนในโครงการเราเนี่ยจะเอมแค่ Area East Asiaซึ่งจะด้อยจะไม่คือจะไม่เข้มข้นเท่า Worldwide Field Charter แต่จะเข้มข้นกว่า EN Standard แต่พอผลิตไปผลิตมาปรากฏว่าได้มาตรฐานของ Worldwide Field Charter เลยซึ่งก็ทำให้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจขึ้นว่าเฮ้ยโอเคนะมาตรฐานเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยอมรับด้วยบริษัทรถมากมายกว่า50บริษัทที่ในสไลด์อันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันก็ define ว่า Trigger 1แปลว่าอะไรก็คือดูในส่วนของ reverse quality แล้วก็ can be found in market with no first cyber emission control ดับ2ดับ3ดับ4แต่ว่าเมื่อวัน1 2หรือ3เนี่ยก็จะสามารถใช้ Brazil ได้ 5% มาดูในแต่ละอันตรงนี้ก็เป็น summary ของ guideline เนี่ยก็จะคล้ายๆกันในส่วนของ Worldwide Field Charter เนี่ยก็จะเอาของ EN แล้วก็บวกของญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อจะให้มาตรฐานค่อนข้างเข้มข้นส่วนตรงนี้เนี่ยที่จะขอ highlight ก็คือจะมีส่วนของตัว ester content ซึ่งแน่นอนตัวนี้เป็น 96.5 เพราะมีทั้งยุโรปและญี่ปุ่นอยู่ชนะค่ายอเมริกานะครับในส่วน Oxygen Severity ก็เป็น10ชั่วโมงใช่มั้ยเพราะว่ายุโรปมี6ญี่ปุ่นไม่ได้บอกเป็นชั่วโมงแต่ว่าบอกเป็น Total Acid Number ซึ่ง convert กันมาเป็นประมาณ10ชั่วโมงนะในส่วนของตัวโมโนไตรกีสลายก็กำหนดไว้เช่นเดียวกับของตัว EN นะครับตัว Density ก็มีการให้ report เป็นการ compromise กันระหว่าง ASEM และก็ European Standardนะมาดูในส่วนของตัวอีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างสำคัญตัวฟอสฟอรัสอยู่ที่4 ppm ก็คือมิลลิกรัม per k per กิโลกรัมหรือในส่วนของตัวที่เป็นตัวอัลคาไลและอัลคาไลเมทิเลียลเมทัลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่นำเสนอขึ้นมาซึ่งในโครงการเราเนี่ยแพลนที่อยู่วอร์นี่ก็สามารถผลิตได้ในส่วนของตัว Worldwide Field Charter ตรงนี้ขึ้นมานะครับมาดูในส่วนของตัวที่เป็น area บ้างก็คือที่ทางโรเตอร์ฮันหรือทาง area เป็นคนสปอนเซอร์งานนี้ขึ้นมาก็คือดูในส่วนของตัวที่เป็นบริษัทที่ใน East Asian Summit ก็คือ10บวก6อาเซียน10ประเทศบวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียขึ้นมานะครับก็จะมีตัวก็จะมีตัว leader ก็คือโรเตอร์โกโตกับโรเตอร์โอกุมะที่เป็นซับลีดเดอร์ตรงนี้ขึ้นมาผมก็เข้าไปช่วยในส่วนตรงนี้เหมือนกันมีเมมเบอร์ทั้งหมดก็10กว่าคนที่เป็นโอเวอร์ซีมีตัวแทนจากออสเตรเลียนะครับจากจีนจากอินเดียครับ
จากอินโดนีเซีย2คนจากลาว1คนจากมาเลเซีย1คนมาเลเซียจะมาจาก MPOB ก็คือเป็นองค์การ Malaysian Palm Oil Board ซึ่งเป็นคนที่ regulate น้ำมันปาล์มทั้งหมดไม่ว่าจะไปกินหรือจะใช้ในส่วนของ industry chemical หรือจะเป็นส่วนของการใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ก็ในส่วนของ Epanam Energy สิงคโปร์เซาท์เกาหลีประเทศไทยก็มี2คนก็คือผมกับทางอดีตรองผู้ว่าการวว.อาจารย์พิสมัยนะครับแล้วก็ของเวียดนามขึ้นมาถามว่ามีมาพวกเนี้ยมีไว้ทำอะไรก็มีไว้ในส่วนที่คุยเรื่องเทคนิคอลเราจะตัดในส่วนของตัวที่เป็นแบเรียร์ทาง political ออกไปว่าเอ๊ะถ้าอยู่เสนอมานี่ไม่ใช่ว่าอยู่เสนอมาในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะแต่เสนอมาในส่วนของทางเทคนิคเหตุผลทางเทคนิคว่าใช้อย่างไรใช้แค่ไหนยอมรับได้ไหมนะครับแน่นอนในแต่ละประเทศก็คงมีการคอนซัลต์กับตัว National Authority ของเขาอยู่แล้วตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวมาตรฐานที่ออกมาตัว2008ตัวนี้ถ้าเรียกว่ามาตรฐานบางคนอาจจะดูแบบรู้สึกเหมือนอันตรายว่าจะมาบังคับคนอื่นแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าถ้าเราเรียกตรงนั้นแต่เดี๋ยวว่าถ้าเทียบกันหลักๆ3อัน US EU แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของEBS หรือว่า ES Area Basic Standard Guideline ตัวนี้ตัวที่ไฮไลท์เป็นสีชมพูคือตัวที่มีความแตกต่างกันนะอเมริกาใช้ความหนืดอยู่ประมาณ 1.6 1.9 ถึง 6 centistroke หรือว่ามิลลิเมตรสแควร์เปอร์เซคันด์ในแต่ยุโรปเนี่ยใช้สูงกว่าคือเขามาจากเวฟซีดญี่ปุ่นก็เช่นกันแต่ว่าในภูมิภาคนี้เราลดลงมาเหลือ2เพราะว่าเราต้องการ include CME Coconut Methylester หรือ Biosil ที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวในส่วนของ Flash Point ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือลดลงมาเหลือที่10เพราะในส่วนของตัวที่เป็นน้ำมันของมะพร้าวเนี่ย4จะค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งตัว Oxygen Stability เนี่ยเราใส่ที่10นะฮะตัว Posy and Saturated เนี่ยก็คือ Non Detectable นะครับก็คือเป็นการที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการใช้งานในอนาคตที่มากกว่า 5% ถามว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของทำ Trade Handbook ขึ้นมาก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศเข้ามาดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมี experience อย่างไร lesson learned อย่างไรนะมา sharing กันในส่วนของตัวนี้ซึ่งอย่างที่ดร.ฮานบอกก็คือสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ Area นะครับมาที่ AF บ้าง AF ก็คือเป็น ASEAN Automotive Federation ก็คือเป็นสมาคมของผู้ผลิตรถยนต์ในอาเซียน10ประเทศเท่านั้นไม่มีบวก3ไม่มีบวก6ไม่มีบวก8นะก็คือลิสต์ประเทศต่างๆนี้ก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นสมาคมของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะครับในเมืองไทยก็มีก็คือ TAIA เช่นเดียวกันนะฮะถามว่าเขาทำอะไรบ้างแอคทิวิตี้ในนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแบ่งเป็นก็คือตัวทาสซับทาสขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวEconomic Cooperation, Supporting Industry, Technical Development, Statistic Information แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วจะแบ่งเป็น Working Group ขึ้นมาก็เป็นในส่วนของ Environment and Fuel, Certification แล้วก็ตัว Safety นะอย่างไรว่าตรง AAF เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่นานมากเท่าไหร่นะก็คือในส่วนของตัว1976แต่ว่า Activity ที่เข้าร่วมกันจริงๆเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกพอ AA อาเซียนจะประกาศตุ้มอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยรถต้องสำคัญจริงๆเนี่ยผลกระทบของการเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยมันมาแล้วตั้งแต่ตอนปี2011นะในส่วนของรถที่นำเข้ามาจะมีการเสียภาษีน้อยลงเดิมเนี่ยแต่ละประเทศจะมีภาษีนำเข้าของรถที่ไม่ผลิตในประเทศนั้นๆอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีตั้งกำแพงภาษีไว้เพื่อสปอร์ตอุตสาหกรรมผู้ผลิตยนต์ในประเทศไทยเพื่อจะ attract FDI ก็คือ foreign direct investment เข้ามาแต่พอมีเปิดประตูอาเซียนปุ๊บการนำเข้ารถระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยภาษีจะลดลงจะเห็นว่ามีโปรตอนเข้ามาตีตลาดโปรตอนมาจากไหนก็จากมาเลเซียทรอสเข้ามาได้หรือว่าในการที่ย้ายฐานการผลิตก็อาจจะเกิดขึ้นนะฮะก็ในส่วนในช่วงที่มีน้ำท่วมก็มีคนกลัวว่าจะมีการย้ายหรือเปล่าเพราะถ้าย้ายไปเนี่ยสิทธิทางภาษีก็ยังได้เหมือนเดิมแต่เขายังไม่ย้ายก็ยังโชคดีไปนะครับก็ยังมีถ้าย้ายไปคนก็ตกงานอีกเยอะก็ในส่วนตรงนี้ ก็จะมีการแชร์ของแต่ละประเทศที่มาร่วมกันนะครับแต่ว่า Biofuel Standard อยู่ตรงไหนก็อยู่ในส่วนของ Technical Cooperation ที่3นะครับภายใต้ในส่วนของ Working Group ด้านนั้น Environment and Fuel ตรงนี้เขาก็จะคุยกันเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเข้ามาแล้วก็ดูว่า Standard เป็นอย่างไรก็มีการ List กันตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็น AF Recommended อย่างที่บอกคือ
จะใช้คำว่า standard เนี่ยอาจจะดู strong เกินไปก็ขอเป็นไกด์ไลน์แล้วกันตัวดาวเนี่ยก็เป็นบอก priority ถ้า3ดาวแปลว่าเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก1ดาวก็สำคัญน้อยหน่อย2ดาวก็ตรงกลางนะครับในส่วนที่สำคัญเนี่ยจะขอไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัว3ดาวคือ oxygen stability เนี่ยเขา recommend ที่10ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว metal ตัวโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยถามว่าทำไมตัวนี้สำคัญถ้ามองจากผู้ผลิตยานยนต์เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่จะเป็น active metal ที่จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเป็นแคตาลิสต์ที่จะ treat exhaust ถามว่าตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ในยูโร3บ้านเราเนี่ยคงจะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นเองหรือหลายๆประเทศเองเนี่ยเขา move เป็นยูโร4ยูโร5และยูโร6อีกไม่นานนี้นะถามว่ายูโร6เนี่ยผู้เสร็จรถยนต์เนี่ยกับหัวแคลกๆเลยเพราะว่าการวัด PM เนี่ยไม่ใช่วัดเป็น concentration วัดเป็นการนับ particle counter ขึ้นมาว่ามีกี่ particle ที่ออกมาจากถ้อยเสียซึ่งจะมีประเด็นว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันออกมาสะอาดมากๆเนี่ยแล้วแบ็คกราวด์อากาศข้างนอกมันสกปรกกว่าจะวัดยังไงใช่ไหมก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนชาเลนจิ้งทางด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตเครื่องยนต์นะครับก็เลยตัวแอคทีฟตัวนี้ก็จะมีความสำคัญค่อนข้างมากต้องการให้ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอสฟอรัสก็เช่นกันนะฮะก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็คงไม่ต้องอ่านเลยแต่อาจจะเล็งเยอะๆหน่อยแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันเท่าที่ผมสามารถหาได้ทั้งหมดก็มีทั้ง AF นะครับก็คือ ASEAN Automotive Federation Worldwide Fuel Charter นะครับ EREA ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นก็มีอีกประเทศต่างๆที่จะนำเสนอในส่วนของ Comparison ต่างๆ Lesson Learn ถามว่าที่เสียเวลาบ่นเสียเวลาอธิบายให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรจะเห็นว่าเนี่ยค่อนข้างยากมากในการที่จะทำ Harmonize ในส่วนของการเป็น Regulatory Mandateมีที่สำเร็จอยู่ที่เดียวคือยุโรปนะแต่ยุโรปเนี่ยก็เห็นนะว่าเขาค่อนข้างจะทำอะไรค่อนข้างดีแต่เขาก็มีปัญหาในส่วนของเอคอนอมิกของเขาณปัจจุบันคราวนี้เนี่ย Event Mutual Agreement เนี่ยก็ยังยากเลยในส่วนของ Ocean Stability อย่างที่ดร.ฮันบอกว่าสำคัญมากผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยกลัวมากกลัวอะไรประชาชนคือกลัวน้ำมันบูดน้ำมันบูดเกิดอะไรขึ้นใช้ไปเครื่องยนต์พังอ้าวใครซวยไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันซวยไม่ใช่ผู้ผลิตบริษัทซวยผู้ผลิตรถยนต์ต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่ต้องรับลูกค้าในด่านแรกนะครับหรือเบลนลิมิตใช้กี่เปอร์เซ็นต์ 5% ทั่วโลก 7% ที่ยุโรปเดี๋ยวนี้ผมบอกก็คือ 7% เนี่ยอยู่ใน EN 590ของดีเซลแล้วประเทศไทย up to 5% แต่เราพยายามจะดันให้มันมากขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคว่าโอเคเรามีบริษัทผู้ผลิตยนต์มาร่วมทดสอบกับเราเราใช้เพราะอะไรเพราะว่าลดการนำเข้าเราไม่มีการนำเข้าตัวไบโอฟิวแน่นอนตอนนี้ปัจจุบันยังใช้ปาล์มอยู่เพราะมันเป็นตัวที่ economical ที่สุดถามว่าปาล์มเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีรุ่นในส่วนของตัวที่ทำด้าน sustainable evaluation อย่าง three pillar นะอย่างที่บอก economical environment แล้วก็อีกอย่าง social ต้องดูว่าทั้ง3 pillar เนี่ยมันโอเคไหมในการที่ทำ biofuel แล้วก็เคยมี use as a bargaining power ไหมนะก็คือฟิลิปปินส์ก็จะดีใจว่าโอเคนะมีคนมาเป็นพวกแล้วหรือว่าการใช้งานบริเซลจากสบู่ดำหรือจากน้ำมันปลาบาซ่าฟิชในของเวียดนามก็มีคอฟเวอร์ในส่วนของ regional standard ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปต่อรองกับทางด้านของ EN นะฮะหรือไม่ก็ของ ASTM แล้วก็อาจจะเป็นอีกอันนึงคือ non tariff barrier คือว่าในวงการ WTO World Trade Organization เนี่ยเขาจะไม่ชอบในส่วนในการตั้งกำแพงภาษีแต่คนก็เลี่ยงว่าโอเคฉันไม่มีภาษีนะแต่ฉันมี standard ของฉันถ้าอยู่จะเข้ามาให้ได้ก็ต้องผ่านนี่ก็คืออย่างที่ยุโรปทำกับทางด้านมาเลเซียหรืออินโดนีเซียก็คือว่าถ้าจะเอาไบโอเซลจากปาล์มมาขายได้เนี่ยต้องผ่าน sustainable criteria หรือว่าตัวที่ดู round table sustainable biofuel ตรงนั้นขึ้นมาก็ขออนุญาตจบแค่นี้นะครับไม่ทราบผมเหลือเวลาเท่าไหร่โอ้ on time โอ้โชคดีมากก็ขออนุญาตสรุปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ในลำดับต่อไปก็ถ้ามีคำถามยังไงยกมือครับเดี๋ยวจะมีคนเอาไมค์วิ่งไปให้แล้วก็ถามเป็นภาษาไทยได้นะครับผมแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแล้วจะพยายามแปลกลับมาจากท่านสปีกเกอร์ทุกคนก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ